จะทำอะไรไอ้คณะย่อยนี้ต้องเอาสเต็กโฮลเดอร์จริงๆคนทำจริงๆอาจจะคิดเพิ่มอะไรมานะฮะถ้าผมดูตรงนี้นะวินัยดีสังคมดีก็เขียนได้ดีแต่ผมอยากให้สิ่งที่อยากเห็นนั่นมีวินัยในองค์กรมันก็ยังไม่รู้นะผมมองอะไรพวกนี้ใช่ไหมเป็นรายละเอียดของวินัยสร้างคนดีนี่ลองอธิบายความนะครับเกี่ยวกับการศึกษาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสมันก็เป็นการศึกษาแล้วเนี่ยมันมีหน่วยที่เขาทำยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนย่านนะเอาม.456เป็นตัวม.6มันเก่งนี่แล้วไปทำงานได้เลยแต่ว่าส่วนใหม่ของเราใช่ไหมเรียนทางโซเชียลเรียนอะไรไม่รู้นะก็หมายว่าเหมือนสังคมตะวันตกสมัยใหม่ซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับแนวของรัฐจะเขียนให้เป็นรูปธรรมว่าเราจะไปทำอะไรเพราะผมก็บอกคิดแค่นี้ยังไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยไม่รู้อะไรก็เนี่ยของสำนึกนะจิตสาธารณะนะนี่นักเรียนจังหวัดสงขลาอะไรนี่ของท่านไหว้สวดใช่ไหมเช่นจะอยู่ในหัวข้อนี้พระนาภาพร่างกายไปกรอบสมบูรณ์แล้วก็จิตใจเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่จิตใจของเราการมีวินัยการตรงมันสังคมมันจะไปทางไหนเช่นเราจะต้องการสร้างตลาดแรงงานและคนมนุษย์ดนตรีไหมว่าคนสังขารเรื่องทรัพยากรมนุษย์เรื่องร่างกายคนตัวไหนใช่โยมจากเมื่อกี้หัวหน้าเจี๊ยบพูดเลยเรานึกออกท่านผู้ว่าบอกว่าเน้นเรื่องในส่วนของตัวคือเน้นเรื่องจากข้างในอ่ะก็คือแต่ว่าเราจะไปทำอะไรกับตัวนั้นแบบนั้นนะคะเรามาเล่นในเรื่องการฝึกจิตทางศาสนาไหมถึงแม้มันเป็นรูทีนอยู่แล้วแต่เราไปนี่แล้วการฝึกเนี่ยเห็นไหมของใครท่านสมศรีท่านไปเปิดน้อยมากจะสวดมนต์เนี่ยต้องบอกแค่นี้ให้